ำที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธะบทที่33อ่านโดยเชฟฟังดีพุทธะคดเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองสาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกลูกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าไม่ได้บรรลุพระภาคพราหมณ์สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนเพื่อดำเนินไปก็ยังตั้งอยู่น้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤห์ไม่ใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห์แด่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อนอนแล้วจากเห็นนิคมชื่อนอนจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกคารณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคฤห์ดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพรามเอ๋ยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัย
เมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นความฉันใดก็ฉันนั้นแหละที่ทอดนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่สาวกแม้เรากล่าวสอนห้ามสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุถามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นในชีวิตเท่าเทียมเทียมเทิง